การทำการตลาดดิจิตอลแตกต่างจากการทำการตลาดที่เป็นออฟไลน์ตรงๆคือทุกอย่างทุกอย่างสามารถที่จะวัดผลได้ครับก็สวัสดีนะครับผมอาจารย์เต็มตรียุทธพรหมสิรินะครับก็เป็นอาจารย์ประจำที่วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับหลักสูตรนี้นะครับ Digital Marketing Management อันนี้ก็พูดถึง3คำ Digital Marketing แล้วก็ Management นะครับรวมๆกันความหมายก็คือหลักสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของการบริหารจัดการการทำการตลาดในยุคดิจิตอลคำว่า Digital Marketing มาจากคำว่าเป็นก็คือดิจิตเป็นอะไรที่ว่ามันสามารถที่จะวัดผลได้นะครับเป็นเลข binary 01เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของ Digital Marketing จริงๆก็คือหลักการที่ว่าเราทํา Marketing ทุกอย่างที่สามารถที่จะวัดผลได้เพราะว่าถ้าเป็นการทําการตลาดในยุคเก่าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะวัดผลได้ทุกอย่างต้นทุนในการทําการตลาดหลายอย่างเนี่ยก็ลงทุนไปกับสิ่งที่อาจจะวัดผลไม่ได้สําหรับคนที่มาเรียนนะครับอย่างแรกก็จะได้เรื่องของ Digital Marketing Canvas อันนี้ก็เป็นเหมือนแผนภูมิเป็นภาพรวมให้ใครสักคนเข้าใจว่าการทำการตลาดดิจิตอลโดยที่มีลักษณะของการใช้เป็นแคมเปญเบสเนี่ยหรือว่า1แคมเปญที่สามารถวัดผลได้เนี่ยเริ่มต้นจากอะไรอันที่2ก็คือว่าเราจะได้มาเรียนรู้กันว่าตัวเราเนี่ยมีความพร้อมหรือเปล่าในการที่จะนำของเราเนี่ยเข้าสู่ในเรื่องของการตลาดดิจิตอลสุดท้ายคงไม่พ้นเรื่องของการวัดผลการวัดผลในโลกดิจิตอลเนี่ยเราต้องวัดทุกอย่างเราจะเอา data มาใช้ในการที่จะสร้างกลยุทธ์ต่างๆได้หมดเลยตั้งแต่ตอนแรกเขาเข้ามาจากช่องทางไหนแล้วก็มี tracking นะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาใช้เวลาในเว็บเรานานเท่าไหร่พอใช้ในเว็บเรานานเท่าไหร่เสร็จแล้วจนสุดท้ายเขาไปซื้อที่ตรงจุดไหนนะครับซื้อปริมาณเท่าไหร่ข้อดีของ digital marketing ก็คือว่ามันมีเครื่องมือต่างๆเลยที่จะสามารถ track ผู้คนเข้ามาได้ตั้งแต่แรกไปจนถึงตอนจบนะครับซึ่งหลักการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกถ่ายทอดในคอร์สนี้ถ้าเราเข้าใจหลักการตรงนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถที่จะไปเริ่มต้นในโลกของการทำการตลาดดิจิตอลหลังจากนี้ได้ครับแล้วคุณพร้อมหรือยังกับการเรียนบริหารยุคใหม่ที่ใช้ได้จริงภายใน2เดือน NEO Interactive Online ประสบการณ์การเรียนบริหารออนไลน์ที่ดีที่สุดจาก NEO Academy โดยวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลขอต้อนรับเข้าสู่โลกใหม่โอกาสใหม่การศึกษาใหม่ครับ